ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพตอนแข่งกันเอาชีวิตรอดในโลกที่ไม่มีพื้นดินขนกากอู้สวัสดีนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมคนกากนะครับวันนี้คนกากก็จะมาแข่งกันเอาชีวิตรอดกับคนเทพนะครับในโลกที่ในโลกที่ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีแม้กระทั่งพื้นดินให้เราเหยียบย่ำตอนนี้เราก็อยู่กันในหมู่บ้านลอยฟ้านะคือเราจะเอาชีวิตรอดกันนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้อะผมก็ต้องขโมยทรัพยากรบ้านหลังนี้เพื่อที่จะทำทางเดินนั่นเองนะแต่มันจะพอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอาจจะต้องทุบบ้านหลังนี้ทิ้งเพื่อเป็นทรัพยากรอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคตอนนี้ผมมี16บล็อกผมจะต่อไปตรงนี้ก่อนเจ็บต่อไงง่ายดีนะอ้อผมพอรู้แล้วว่าต่อยังไงให้ประหยัดบล็อกมากที่สุดแป๊บหนึ่งเจ็บโอเคเราก็ทำกล่องคราฟแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วเราก็จะตัดไม้ตรงนี้แล้วก็ทำเป็นขวานนะทำเป็นขวานโอ้พอดีเลยเว้ยนี่ได้ขวานไม้มาแล้วฮะแล้วก็ตัดไม้ยาวๆเลยช็อตอะโอ้ my god นี่มันขวานเวลอิดิตนี่วะไม่ได้ครับเราจะไม่โกงเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งมันไปอย่างนี้โอเคเราต้องทำพิกแอคเราต้องทำพิกแอคก่อนนะครับจึ๊บทำพิกแอคแล้วเราก็จะขุดหินนั่นเองโอเคขุดหินเนี่ยขุดจากบ้านนี่แหละบ้านนี้หินเยอะดีจึ๊บเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะหายไปในไม่ช้านะฮะโอ้ผมรู้สึกว่าข้างในนี้จะมีกล่องนะโอ้ไบกัสโอ้มีออฟซิเดียนฮะบล็อกมีอาหารผมด้วยมีดาบไปด้วยโอ้เย่โอ้เย่อะไรมันจะดีขนาดนี้เดี๋ยวนะได้อ๋อลืมไปครับต้องตัดไม้เพิ่มไม้นี่น่าจะเป็นคีย์หลักในการเอาชีวิตรอดนะครับเพราะว่าเราก็ต้องใช้ไม้ไงแล้วเราก็ต้องใช้บล็อกด้วยนะฮะเดี๋ยวนะพิกแอคนี่ฮะเอ้ยไม่ใช่เราจะทำเป็นขวานนั่นเองทีนี้เราก็ตัดไม้ได้แบบสบายนะฮะผมบอกเลยว่าทุกฟาร์มในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะหมดไปแล้วเพราะว่าผมโอ้ยตรงนี้อ๋อโอ้ my god โอ้ my god ผมกำลังจะตกลงไปเกือบไปแล้วมั้ยล่ะเอาไม้อุดตรงนี้ไปโอ้ถ้าผมตกลงไปนี่ผมตายเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าข้างล่างมันไม่มีที่ที่สุดครับผมอาจจะตกลงไปแล้วอาจจะไปโผล่อีกมิตินึงหรือไปอีกจักรวาลนึงก็เป็นได้กดเลยโอ้ไบกัสโอเคผมได้ไม้มา21ก็เยอะอยู่แล้วนี่โอเคนะครับเราก็จะทำทางเชื่อมวิ่งไม้เหลือเลยเว้ยนี่ทางเชื่อมนี่อ่ะแล้วก็ตัดไม้ตรงนี้อีกปึ๊บผมว่าพอก่อนละกันนะครับเราจะทำทางเดินต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเชื่อมไปยังบ้านต่างๆนะฮะแป๊บนึงนะผมว่าต่อขึ้นอย่างนี้ดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะครับจะได้ประหยัดบล็อกด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับจุ๊บขึ้นหลังคาไปเลย
ขึ้นหลังคาแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ฮะจึ๊บ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 นี่แล้วก็โดดลงมาตรงนี้ตึ๊บแล้วก็มาโผล่บ้านหลังนี้ปึ๊บขึ้นไปเอ้ยไม่ต้องดีกว่าถึงไหมนี่แล้วก็จึ๊บจึ๊บอันนี้คือเราปูทางก่อนนะเราจะได้แบบคือไปไหนไปไหนได้แบบสะดวกสบายนะฮะแล้วก็บ้านหลังนี้เชื่อมกันเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บนะผมไม่รู้ว่าชาวบ้านจะเดินได้หรือเปล่าแต่ที่รู้คือผมเดินได้แน่นอน 100% แล้วถ้าผมหิวผมต้องทำไงเหรอผมก็จะโด้เลยครับผมก็จะโด้ทุกสิ่งทุกอย่างของชาวบ้านมาเป็นของตนเองฮ่า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 แล้วก็ปลูกคืนไปก่อนครับเราต้องมีมารยาทด้วยฮะเรายืมเข้ามาฮะยืมต้องคืนฮะถ้ายืมไม่คืนก็ไม่ดีฮะเข้าใจปะนี่ฮะก็โด้ให้หมดเลยโอเค18เมล็ดวางให้หมดโอ้ไม่ก็ดูเหมือนว่าจะมีบล็อกนึงที่ไอ้นี่นะฮะแป๊บนึงมีบล็อกนึงที่มันผิดเพี้ยนไปจากเดิมผมทำอุปกรณ์แป๊บนึงโอ้ไม่ก็เดี๋ยวนะอุปกรณ์ของผมเหรอมันอยู่ตรงโน้นนะดิแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเอากันกล่องคราฟอะกล่องคราฟมันอยู่โน้นฮะซึ่งเราก็ขี้เกียจคราฟใหม่ไงต้องเดินดีๆครับเดินไม่ดีตกได้เลยโอเคนี่แล้วก็วางตรงนี้ฮะโอเคนะครับก็เราจะไปไหนกันต่อดีอ่ะอุ้ยมีคนตกไปด้วยครับมีสลามฮะข้างล่างแบบเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าไปไหนกันต่อดีโอเคเราขึ้นข้างบนดีกว่าเราจะมาเล่นปลากัวกันนะฮะเราจะกระโดดนั่นเองเราจะกระโดดไปเดี๋ยวนะผมหาที่ดีเดียวนี่นี่นี่ผมจะกระโดดตรงนี้ครับโอ้ my god วู้เกือบตกโอ้ว้าวโอ้ my god ผมกระโดดไม่ถึงโอ้ my god คนเทพสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้คนเทพก็จะมาเอาชีวิตรอดนะครับมาแข่งนั่นแหละแข่งกับคนกลางนะครับเอาชีวิตรอดว่าใครเนี่ยจะมีชีวิตรอดแหละเข้าใจป่ะคือไม่ตายเข้าใจไหมนะครับในโลกที่แบบว่ามันไม่มีอะไรเลยครับมันว่างเปล่ามากมีแค่หมู่บ้านเราเนี่ยแหละที่เป็นหมู่บ้านลอยฟ้านั่นแหละฮะคือเราก็ประมาทไม่ได้เลยนะครับประมาทไม่ได้ก็แบบอย่าแบบไปทะลึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทะลึ่งแบบไปกระโดดเล่นตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ล่วงลงไปตายนะครับคือต้องระวังเนี่ยหล่นไปแล้วต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคือถ้าเราไม่ระวังก็ตายอ่ะโอเคโอ้เอ้ยเดี๋ยวมันเอ้ยเมื่อกี้นายพุ่งเข้าไปได้ยังไงอ่ะเรางงอุ้ยนี่พวกคุณวิ่งเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยผมว่าพวกคุณไม่น่าจะใช่คนแล้วแหละนะตัดไม้เพิ่มเหมือนตรงนี้ก็ได้ไม่ได้จะขโมยนะแต่เพื่อแบบเพื่อการมีอยู่อ่ะการเอาชีวิตรอดนะเข้าใจไหมเราก็ต้องนั่นแหละแล้วก็ต้องโดครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหมู่บ้านนี้บ้านเยอะจะตายนะบ้านเยอะจะตายไม่ได้มีแค่แบบ4-5 หลังมีตั้ง10กว่าหลังโถกลัวแล้วถ้าบ้านนึงจะหายไปก็ไม่แปลกหรอกเพราะทรัพยากรเดี๋ยวผมจะคราฟซ้ำทำไมเนี่ยเพราะว่าทรัพยากรมันจำกัดยังไงล่ะแล้วเราก็โดเอ้ยเดี๋ยวเราก็จะโดหินตรงนี้เลยครับนี่โดไปเลยแย่ โอเคครับทีนี้เราก็จะได้ขวานหินขวานหินนะครับถามว่าทำไมเหรอถ้าเป็นขวานไม้มันก็จะเป็นเวอร์เอดิตยังไงล่ะถ้าเป็นเวอร์เอดิตมันก็จะโกงครับมันจะโกงเพราะว่าแบบมันสามารถที่แบบจะเสกได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยโอเค
ขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดไม้นะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกโอเคอุดไปเลยเอาสักฟาร์มหนึ่งอ่ะโอ้ my god oh my god คุณผู้ชมฮะ ตกไปตายเฉยไอ้หนุ่มโอ้ my god มีคนตกลงไปตายเยอะมากเลยครับเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสงสารโอ้ยผมเกือบตกแล้วเมื่อกี้มันเป็นอะไรที่แบบโคตรน่าสงสารเลยก็ว่าได้นะสำหรับพวกมอนสเตอร์ทั้งหลายนะครับที่แบบตกลงไปตายอย่างน่าอนาถนั่นเองโอ้ยผมดูแล้วผมอาจจะยากเอาชีวิตรอดยากกว่าคนกักด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นกลางคืนอ่ะพอเป็นกลางคืนปุ๊บใช่ไหมเราก็อาจจะเจอสเกลตันยิงและทำให้เราตกลงไปตายได้อะไรประมาณนี้นะซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรจะเสี่ยงเลยก็ว่าได้โอ้ยผมไม่โอ้ my god โอ้โอ้ my god ใครยิงผมใครยิงผมอย่าแม้แต่จะคิดนะอย่าให้ผมมีอาวุธนะเดี๋ยวรู้เรื่องเลยแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตโดเนี่ยนะผมไม่มีอาหารเลยอะไม่มีอาหารโอ้มีแครอทด้วยเราไม่อดตายแล้วเพราะว่าบุบบ้าของเราอ่ะมันมีผลผลิตตลอดเวลาครับแล้วก็สามารถที่แบบจะโดได้แบบไม่อั้นนะพอโดเสร็จแล้วก็ปลูกคืนครับเหมือนเป็นการยืมเข้ามานะเราตัดสินใจที่ยืมเราก็ต้องคืนอ่ะถ้าไม่คืนก็ไม่ดีครับโอ๊ยเดี๋ยวเอาหมดแล้วผมผสมกับแครอทอ๋อแครอทก็ได้โอ้ my god คุณผู้ชมดูตรงนั้นดีฮะสเกลตันเต็มเลยน่ะผมจะไปตรงไหนต่อดีเนี่ยนะมีเตียงนอนไหมอ่ะผมอยากเซฟชีวิตตัวเองอ่ะผมยังไม่อยากตายอ่ะผมอยากมีชีวิตรอดครับโอ้มันอยู่บนนู้นเลยอ่ะเดี๋ยวนะเข้าหลังบ้านปุ๊บเฮ้ยมันมีคนคิดที่จะยิงผมเดี๋ยวนะเรามี37ใช่ป่ะสองกองครึ่งเหลือเลยแล้วก็ต่อมาเลยฮะเราจะขึ้นด้านบนกันโอ้ my god เดี๋ยวนะผมจะหาบ้านที่มีเตียงนอนโอ้ใจเย็นๆคือถ้าเราหาเตียงนอนได้คือภารกิจสำเร็จครับในค่ำคืนนี้เราก็จะมีชีวิตรอดปลอดภัยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ใจเย็นปะโถเห็นไหมคนเทพต้องหาบ้านที่แบบมีเตียงนอนให้เจอครับไม่งั้นเราจะตายแน่นอนโหแล้วบนหลังคาไม่โป่งเลยเว้ยโอ้ยเฮ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 ้ยใจเย็นอันตรายมากครับค่ำคืนนี้มันต้องมีสักหลังนี่ที่มันต้องมีแบบมีเตียงนอนให้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีดิไม่มีมันก็ไม่ใช่หมู่บ้านใช่ไหมล่ะไม่มีมันก็ไม่ใช่หมู่บ้านนะครับเราจะตอบตรงนี้ระแวงโอ้ใบกูแย่ละโอ้ตรงนี้เหมือนมีคนเคยตอบบล็อกด้วยโอ้ my god